มิชลินได้จัดงานประกาศผลการคัดเลือกร้านอาหารในคู่มือมิชลินไกด์ฉบับกรุงเทพภูเก็ตและพังงาประจําปี2562โดยในปีนี้เนี่ยมีร้านอาหารทั้งหมด27แห่งที่คว้าดาวมิชลินได้นะคะแบ่งออกเป็นร้านอาหารที่ได้รับรางวัล2ดาวมิชลินจํานวน4แห่งเป็นร้านอาหารเดิมที่ได้จากปีที่แล้วเนี่ย3แห่งด้วยกันก็คือร้านกากัน้นร้านเลนนอมังดีแล้วก็ร้านเมสซาลุน่าส่วนอีกร้านหนึ่งก็คือร้านเซอริงของ2 ี่น้องชาวเยอรมันนะคะที่ได้เลื่อนอันดับจาก1ดาวเมื่อปีที่แล้วขึ้นมาเป็น2ดาวในปีนี้ค่ะส่วนร้านอาหารที่ได้1ดาวมิชลินมีจำนวนทั้งหมด23แห่ง เป็นร้านอาหารเดิม13แห่งนะคะหนึ่งในนั้นก็คือราชน้าเจ้ไฝ่อาหารริมทางที่ยังคงรักษามา,รมาตราฐานมิชลิน1ดาวได้และปีนี้มีร้านใหม่ที่ได้1ดาวเป็นครั้งแรกเพิ่มมาอีก10แห่งแม้ว่าร้านอาหารส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครแต่ก็มีร้านที่ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑลอย่างร้านเรือนปั้นยาที่จังหวัดสุราค,ครร้านสวนทิพย์จังหวัดนนทบุรีรนะคะแล้วก็มีร้านฤด,ดูของเชฟต้นจากรายการเชฟท็อปไทยแลนด์คนนี้ดังมาก ก็ได้ด้วยนะคะคแล้วก็ร้านพลูที่ภูเก็ตร,รวมอยู่ด้วยนะคะร้านลูเนี่ยถือว่าเป็นเพชรเม็ดแรกหรือว่าดาวดวงแรกของจังหวัดภูเก็ตเลยนะคะ ทางด้านคุณธเนศเพชรสุวรรณรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าปีนี้มีร้านอาหารไทยที่รับมิชลินสตาร์เข้ามาอยู่ในไกด์บุ๊กจำนวนมากก็เชื่อว่าจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับประเทศในการเป็นจุดหมายปลายทางหรือว่าเดสติเนชันของการท่องเที่ยวด้านอาหารคุณภาพซึ่งจะทำให้การท่องเที่ยวไทยคึกคักมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวปีนี้เนี่ยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้ง เป้าไว้ที่ประมาณ3ล้านล้านบาทนะคะก็คาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายส่วนปีหน้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ10%ซึ่งเรื่องของอาหารการกินนี่แหละจะเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่จะทำให้ไรายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นไปตามเป้าหมายนะคะแล้วก็ส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเช็คอินเข้ามาลิ้มรลองรสชาติอาหารในบ้านเรามากขึ้นซึ่งในอนาคตเนี่ยนอกจากที่จังหวัด ภูเก็ตที่สมอดพังงาที่สแกข,ขอบเขตไปแล้วก็ยังมีพื้นที่อื่นๆที่จะไปเฟ้นหาร้านอาหาร,หรที่จะได้มิชลินสตาร์เพิ่มขึ้นด้วยค่ะสําหรับมิชลินสตาร์ผมไล่ดูชื่อร้านแล้วนะครับต้องบอกเลยเกินครึ่งผมทานมาหมดแล้ะ ก็ถือว่าคุณภาพเขาดีจริงๆนะครับไม่งั้นไม่มีทางได้แน่นอนนะครับสำหรับดาวนี้ปีนี้เนี่ยต้องบอกว่ามากกว่าครึ่งเป็นร้านอาหารไทยที่ได้มิชลินสตาร์หนึดาวต่อไปนะครับภาครัฐที่จะเดินหน้าต่อก็คือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในร้านอื่นๆเพื่อที่จะได้รับการการาตีแบบนี้ด้วยนะครับค่ะ